โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตอนเด็กๆอะค่ะงงผ้าขี้ริ้วกับเธอนึกผ้าเช็ดโต๊ะอะไรนะช่วงพี่ขอเข้าเองชื่ออะไรคะมานั่งก่อนมานั่งค่ะชื่ออะไรคะหนูชื่ออ้อยครับชื่ออ้อยอ้อยนั่งนี่มาจากไหนคะเนี่ยโรงเรียนสอนทำอาหารค่ะแล้วโรงเรียนนั้นเป็นยังไงคะชื่อโรงเรียนอะไรคนเจ้าของเขาตายไปแล้วอุ้ยจริงเหรอเขาตายไปแล้วเหรอเจ้าของชื่ออะไรอ่ะเขาเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไม่ก็อ้วนนะคะโอ้นี่ไว้เด็ดเก็บดีๆหน่อยสิลูกมันปิ้นนะคะโอเคกลับบ้านไหมไม่กลับหนูจะอยู่ทำงานกับพี่ค่ะพี่รับหนูทำเป็นพนักงานได้ไหมคะหนูทำได้ทุกอย่างเลยค่ะหนูเต้นก็ได้ไม่เชื่อพยาบาลดีกว่าค่ะโอ้ยต้องเก่งอ่ะเก่งมาก๋วยเตี๋ยวเสร็จได้ยังคะติดลูกค้าค่ะเอาเหรอคะมานั่งกินก่อนเอาของพี่ก่อนเอาชามนั่นให้เข้าไปพี่ป้อนหนูได้ไหมครับพี่ป้อนหนูได้ไหมขอก๋วยเตี๋ยวจากมือพี่นุ่นวรนุชครับต้องรับมือจากนุ่นเท่านั้นจากนุ่นเท่านั้นว้าวกลัวเขาหรอไม่กลัวหนูเป็นนักแสดงหนูจับได้ไม่มีใครทุเรศขนาดนี้มาในร้านแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยสีเมคอัพเนี่ยไม่ใช่เมคอัพอะไรอะดินเหรอหนูไปโดนรถชนข้างหน้ามาแล้วล้อมันเสียนี่ค่ะมันเป็นสียางล้อพี่ พี่ก็บอกว่าเมคอัพพี่คิดว่าหน้าอย่างหนูจะเมคอัพอย่างนี้หรอและนี่จับไม้ได้อันนี้คืออะไรไม่ใช่ไม้อะไรมันคืออะไรมันคือสายสะดือหนูโอ้สายสะดืออะเก็บสายสะดือหน่อยลูกเธอจะเปลี่ยนชุดไหมอ่ะแล้วแต่บัญชาพระองค์หญิงใช่คะฉันว่าไปแต่งตัวให้ดูได้หน่อยดีกว่าไหมมานั่งกินไม่ลงเห็นแล้วอ่ะนี่แต่งตัวดูดีให้เข้ากับทองหล่อแล้วนะคะมาอ่ะต้องแต่งดีกว่านี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลดน้ำหนักเถอะเอ้าถ้าพี่นุ่นพูดอย่างเงี้ยโอเคไปลดก่อนเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวรีบสั่งให้ก๋วยเตี๋ยวให้นะตายแล้วคุณผู้ชมดูตักวัวสิตายชิ้นใหญ่เท่าเสือบะเลอบะล่าตายแล้วตับอร่อยมากเลยอ่ะถ้าสมมติว่าวันนี้ฉันอยากทำอะไรให้นุ่นทานสักจานหนึ่งนุ่นจะทานฝีมือฉันไม่ล่ะอ่ะทานจริงป่ะทานจริงนะจริงงั้นเดี๋ยวนุ่นกินของนุ่นก่อนในระหว่างที่นุ่นทานเย็นตาโฟเดี๋ยวอาจารย์ไปทำให้ครัวนี้เลยที่นี่เลยอ๋อไม่ใช่ว่าอาจารย์เอามาจากไม่ใช้ของทุกอย่างที่ร้านนี้หมดเลยเอาค่ะเอาโอ้ my god สวรรค์ของคนรักเนื้อตำรับนี้ของอาจารย์นิสสัตจะตั้งชื่อว่าเย็นตาโฟกระทะร้อนน่าทีนี้ก็ต้องใส่ซอสตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่ลงไปหน่อยนึงรสชาติมันก็จะแบบดูอร่อยใช่ไหมคะและที่ขาดไม่ได้นะคะซอสสามีค่ะเปิดด้วยค่ะยินขออนุญาตใส่หน่อยเพราะรสมันจะจัดขึ้นนะคะซอสตอสลงไปอีกนิดนึงมันจะรสจัดค่ะกระเทียมเจียวนะคะนิดเดียวพอค่ะอาจารย์ทำไมอะมันเหรอมันค่ะแต่ฉันชอบมันใส่เยอะอ่ะหนูทานหรืออาจารย์ทานก็เธอทานนั่นแหละแต่ฉันก็จะตัดเสร็จแล้วฉันก็จะดูนะคะเราไม่เป็นมิตรแล้วนะใช่ค่ะมีอะไรก็ใส่ไปกินได้ก็กินกินไปกินไม่ได้ก็นุ่นจะดูตำรับพี่ไหมคะเสร็จแล้วก็ใส่นี่ค่ะอะไรคะเนี่ยเชดดาร์ชีสมอสซาเรลล่าชีสนะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จะต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันเห็นไหมคะมันเป็นสไตล์ใหม่ที่เขากำลังเริ่มฮิตกันในแถบเอเชียแล้วก็จะลามไปแถบยุโรปค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ของกรอบๆนะคะอันนี้เรื่องจริงปลอมคะอาจารย์มีอะไรจริงในโลกมายา อ๋อเข้าใจละเออวงการบันเทิงอะเนาะจะถึงแล้วนะสุขุมวิทอุ้ยทำไมเร็วจังเลยเอาเหรอยับเนี่ยจะเชื่อได้ไหมเนี่ยบอกว่าไปแกเป็นคนไปโกหกไงคือเลี้ยนเวียนหัวค่ะเดี๋ยวไม่ต้องทำอะไรนะมาตามไปมาครับตรงไหนครับไปย้อนค่ะไปย้อนเอาออกค่ะไป
ไปย้อนค่ะไปย้อนค่ะไปแยงหน้าคุณนุ่นหน้าคุณนุ่นไม่สวยเสร็จแล้วนะคะอันนี้มีชีสอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวนุ่นใส่ท็อปปิ้งนะความเสียงซูซ่าของมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากกินเลยอะโอ้ยสวยอะท็อปปิ้งเลยค่ะท็อปปิ้งไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ไม่ใช่ไฟไหม้ค่ะเอาย้ายไปเร็วๆค่ะนุ่นมาเร็วๆๆๆหลบนะหลบไหนหลบนุ่นเป็นยังไงบ้างตอนแรกหนูจะเล่นจริงๆอะเฮ้ยหนูอยากเอามือถือมาถ่ายได้ไหมอะนี่เป็นเย็นตาโฟนะคะสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่ค่ะเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะดูควันสิคะเข้ามาใกล้ๆค่ะเย็นตาโฟกระทะร้อนได้ไหมอย่างเงี้ยมีชีสด้วยนะคะเย็นตาโฟชีสกระทะร้อนค่ะอุ้ยน่าทานมากน่าทานมากแต่หนูกินหนูกินได้พี่นุ่นหนูกินได้หนูเป็นคนหนูกินได้ถ้าทานสิคะหนูขอบคุณค่ะโอเครสชาติเป็นไงใช่ได้ไหมอร่อยอร่อยค่ะนี่มันมีความเป็นยืดๆขึ้นมาหน่อยนึงปลาหมึกกรอบอาจารย์อร่อยค่ะอาจารย์รักเลยไม่ได้นะเป็นไงเธอดีใจไหมเธอเจอคุณนุ่นวันนี้นี่คือครั้งที่สองได้ทำงานกับพี่นุ่นเหรอเป็นไงจะไม่มีครั้งที่สามใช่ป่ะก็กลัวว่าจะให้มาเจอครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วก็น่าจะลาออกจากตรงนี้มาอยู่ที่นุ่นตายแล้วขอโทษนะคะอาจารย์ที่ตู้นะคะจะต้องเจียมสังขารนะขอโทษนะคะอาจารย์ขอลอกหนังกำพร้าตั้งแต่ไม่ต้านหนาวแล้วนะไม่ยืนยันว่าหน้าดีเพราะใช้วอร่าจ้ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยฉันเนี่ยนะใช้ครีมวอร่ามานะตั้งแต่กระปุกต้นๆเลยจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดเลยถึงความเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าฉันดูกันเอาเองแล้วกันว่าไปอาจารย์เป็นไรคะอาจารย์อาจารย์คะฉันเป็นยูโฟนุ่นประเดี๋ยวพี่มีอะไรอยากถามนุ่นเป็นการส่วนตัวสักนิดนึงขอที่ส่วนตัวได้ป่ะอาจารย์หนูรู้หนูแนะนำได้ต้องไหมที่ส่วนตัวเหมาะกับอาจารย์มากแต่ไม่เหมาะกับพี่นุ่นนะเหมาะกับอาจารย์คนเดียวนี่ไงสารพภูมิเนี่ยนั่งคุยเงียบเงียบคนเดียวใครๆก็รู้ว่าเธอรวยรวยฉันถามเธอตรงๆนะค่ะเคยสักตัวเองหรือป่ะช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูคลายร้อนทำง่ายแสนอร่อยกับเมนูคุกกี้กล้วยหอมปั่นมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำแข็งลงในโถปั่นนมข้นจืดผสมนมข้นหวานกล้วยหอมแช่แข็งและไวท์มายองเนสดรามอลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมสีขาวนวลให้รสชาติมันกำลังดีปั่นจนส่วนผสมละเอียดเติมคุกกี้รสช็อกโกแลตปั่นพอส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตามด้วยคุกกี้กล้วยหอมปั่นโรยหน้าด้วยนมผงไวท์ช็อกโกแลตชิพและคุกกี้รสช็อกโกแลตพร้อมเสิร์ฟแบบเนียนๆแล้วล่ะค่ะกับเมนูคุกกี้กล้วยหอมปั่นรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดดรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศ